เอ๊ะอ้าวเฮ้ยนี่มันก็หกโมงกว่าแล้วทำไมดวงอาทิตย์ยังไม่โผล่หน้ามาอีกอ่ะขี้เศร้าจริงๆเลยอ่ะอ้าวมิสเตอร์บีอ้าวโต้งสบายดีไหมเช้าๆอย่างเนี้ยมาทานข้าวด้วยกันก่อนสิจะดีเหรอเฮ้ยดีสิมิสเตอร์บีบอกว่าอาหารเช้าเป็นเรื่องสำคัญที่ลืมไม่ได้นะใช่เพราะอาหารเช้าช่วยให้ร่างกายและสมองพร้อมทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและยังช่วยป้องกันโรคต่างๆได้อีกด้วยอ้าวดวงอาทิตย์เขาอิ่มแล้วอ่ะพร้อมทำงานได้แล้วโต้งล่ะยังจะขันอยู่เปล่าเฮ้ยขันสิเคล็ดลับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719ชาวบ้านยังสู้ต่อนำหุ่นฟางใส่ลงสาบแช่งไล่พระปรัตวิษณุลั่นปักหลักในวัดจนกว่าจะออกครบรอบ111ปีตราดลำลึกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดจัดยิ่งใหญ่อำเภอคลองใหญ่จัดโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ตำบลไม้ลูดให้บริการประชาชนชาวบ้านยังสู้ต่อนำหุ่นฟางใส่ลงสาบแช่งไล่พระปรัตวิษณุลั่นปักหลักในวัดจนกว่าจะออกที่วัดทองธรรมชาติตำบลคลองใหญ่อำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดนายชะลอพันนาคินและนายพิชัยเวชกุลอดิตบยะวัชกรวัดทองธรรมชาติแกนนำขับไล่พระปรัตวิษณุเจ้าอาวาสวัดทองธรรมชาติพร้อมชาวบ้านประมาณ 50-70 คนยังคงปักหลักขับไล่พระปรัตวิษณุอยู่ภายในวัดโดยวันนี้ชาวบ้านได้นำหุ่นฟางจำนวน2ตัวปลัดขิกพร้อมลงศพตั้งไว้กลางวัดพร้อมสาบแช่งพระปรัตวิษณุอยู่ตลอดเวลาขณะที่ภายในวัดทองธรรมชาติมีเพียงพระเลขาพระปรัตวิษณุที่จำวัดอยู่เพียงรูปเดียวเนื่องจากพระปรัตวิษณุได้ขอย้ายไปจำวัดที่วัดบางปิดบนตำบลบางปิดอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดเป็นการชั่วคราวนายชะลอพันนาคินกล่าวว่าหลังจากที่การสอบสวนของคณะสงฆ์ไม่พบความผิดพระปรัตวิษณุนั้นเมื่อตนเองนำเรื่องมาแจ้งให้กับชาวบ้านกับสร้างความไม่พอใจอย่างยิ่งเนื่องจากพระปรัตวิษณุไม่มีหลักฐานอะไรมาชี้แจงให้กับชาวบ้านที่ต่อต้านแม้ว่าการสอบสวนจบแล้วทางคณะสงฆ์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่มีการออกมาชี้แจงหรือพูดคุยให้ชาวบ้านได้เข้าใจได้ซึ่งตนเองได้พูดคุยกับชาวบ้านแล้วหากพระปรัตวิษณุยังไม่ออกชาวบ้านก็ยังสู้ต่อไปสำหรับประเด็นที่ตนเองถูกกล่าวหาว่าการไล่เจ้าอาวาสครั้งนี้ต้องการเข้ามาเป็นผู้รับผิดชอบเงินของทางวัดซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่ตนเองไม่มีความรู้เรื่องการจัดการเงินด้านนายบรรจงจารัญญากรชาวบ้านหมู่ที่7ตำบลคลองใหญ่ที่มาร่วมขับไล่กล่าวทั้งน้ำตาว่าต้องการความเป็นธรรมให้กับชาวบ้านเพราะชาวบ้านร่วมกันสร้างวัดมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายชาวบ้านและวัดมีความสัมพันธ์กันดีมาอย่างยาวนานแต่เมื่อพระปรัตวิษณุเข้ามาเป็นเจ้าอาวาสทุกอย่างเปลี่ยนไปจนชาวบ้านหมดความอดทนและได้พยายามพูดคุยหาทางออกแล้วแต่สุดท้ายทนไม่ไหวจึงต้องออกมาไล่พระปรัตวิษณุจากนั้นชาวบ้านทั้งหมดได้พากันไปกราบไหว้ขอพรจากท่านพ่อผาดเจ้าอาวาสคนแรกของวัดทองธรรมชาติขอความสงบสุขกลับคืนสู่ชุมชนและวัดให้เร็วที่สุดหลังจากขอพรได้นำหุ่นฟางทั้งสองตัวและปลัดขิกใส่ลงศพตั้งไว้ที่หน้ากุฏิพระปรัตวิษณุเจ้าอาวาสวัดทองธรรมชาติก็วันนี้เราก็มีการประชุมเรียกร้องสิทธิของชาวบ้าน
ครับเพราะชาวบ้านยังไม่พอใจการตัดสินของเจ้าคณะทีมเจ้าสงคณะจังหวัดที่เอามาเมื่อกี้นะครับคณะสงฆ์ที่มาชาวบ้านยังไม่พึงพอใจก็จะต้องมาเดินประท้วงเดินมาประชุมวันนี้อีกเรียกร้องเพราะว่าที่เราไปเมื่อวานนะฮะที่วัดเจ้าคณะอำเภอผลลัพธ์ออกมาชาวบ้านยังไม่พอใจครับเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับเจ้าคณะอำเภอเนี่ยมีอำนาจนะครับมีสิทธิมากที่จะให้เจ้าวาดเนี่ยออกจากวัดเนี่ยมีอำนาจมาแต่ลักษณะว่าเหมือนแล้วว่าปุ่มกันนะครับจึงชาวบ้านไม่พึงพอใจนะครับจึงวันนี้ก็เลยมาประชุมกันต่อนะครับแล้วก็ผมก็มาบอกความหวังให้แก่ชาวบ้านผมพูดแล้วชี้แจงผมก็น้ำตาไหลนะครับที่ผมตั้งใจจะทำให้ความสามัคคีในหมู่บ้านเนี่ยให้ราบรื่นแต่ขาดความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับผมก็ช่วยผมมองแล้วนะครับในวัดเนี่ยที่ผมได้ให้สัมภาษณ์ไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับเพราะวัดผมเนี่ยไม่ได้ความร่วมมือจากผู้บริหารว่าหัววัดเลยจะมีศพมีอะไรก็ไม่มีโอกาสทำได้ราบรื่นเลยนะครับอย่างที่ผมพลาดเมื่อวานผมจะออกข่าวไปมาแล้วนะครับไปทำเว็บอะไรมั่งแล้วนะครับกับตัวเพราะมาคือขอร้องมาขอความเป็นธรรมจากพูดแล้วกันเนาะก็น้อยใจเพราะวัดเราปู่ย่าตายายเราอยู่มาแต่ไม่เคยเจออย่างนี้เลยก่อนหน้านี้ก่อนที่จะว่าตรงนี้จะมาอยู่เป็นยังไงดีเขาอยู่ดีเขาไม่มีเคยมีปัญหาแต่เจ้าวาดองค์นี้มาทุกอย่างไม่เคยมีความดีเลยขอร้องสู่สื่อด้วยเถอะช่วยทิ้งขอร้องว่าให้พระองค์นี้ออกไปเถอะชาวบ้านจะได้อยู่ดีเพราะว่าวัดว่าเนี่ยเขาทำเขาบอกมาถึงเอามาสั่งบอกว่าหยุดทำนะไอ้ไรเนี่ยเดี๋ยวแกก็สั่งให้หรือเดี๋ยวแกก็สั่งให้สร้างชาวบ้านจะทนไหวไหมเออทุกวันเนี่ยที่อยู่เนี่ยอยู่ด้วยฝ่ามืออาทุกอย่างเนี่ยกับพระองค์นี้ของเยาวชนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ซึ่งเราจะปลูกฝังและทำแบบอย่างให้เห็นว่าไม่จบปริญญาตรีก็สามารถรวยได้ซึ่งเยาวชนรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่2ที่จะต้องสร้างขึ้นมาทดแทนคนรุ่นใหม่นอกจากนี้แล้วทางจังหวัดตราดและองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดได้จัดทำเหรียญรัชกาลที่5ขึ้นอีกครั้งซึ่งเป็นรุ่นที่2หลังจากเคยทำมาแล้วซึ่งจะคล้ายกับรุ่นแรกทั้งน้ำหนักและรูปเหรียญแต่จะมีการเปลี่ยนอักษรซึ่งเด็กจังหวัดตราดรุ่นใหม่จะได้มีเหรียญรัชกาลที่5ไว้ใส่ในคอเหมือนรุ่นพ่อรุ่นแม่และจะเป็นของศักดิ์สิทธิ์ติดตัวชาวตราดตลอดไปอันหนึ่งในการจัดงานตราดลำลึกเหล่ากาชาดจังหวัดตราดได้ออกฉลากกาชาดการกุศลในช่วงงานตราดลำลึกด้วยโดยจำหน่ายราคา40บาทต่อใบและมีรางวัลที่1เป็นรถยนต์กระบะ4ประตูยี่ห้ออีซูซูและยังมีรางวัลอื่นๆอีกมากมายด้วยแล้วรถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังเอาสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา 6:00 น., 8:00 น., 10:00 น., 12:00 น., 16:00 น., และ 18:00 น.อำเภอคลองใหญ่จัดโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ตำบลไม้ลูดให้บริการประชาชน
ที่ศาลาศูนย์เรียนรู้ขับเคลื่อนปัจจยาของเศรษฐกิจพอเพียงหมู่ที่2บ้านหนองม่วงตำบลไมลูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนายชัยวัฒน์โอชนานนท์ในอำเภอคลองใหญ่เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่และตำบลไมลูดร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชนสำหรับโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่เป็นบริการจากภาครัฐที่ออกหน่วยให้บริการและให้คำปรึกษากับประชาชนเช่นด่านศุลกากรคลองใหญ่มาให้บริการขายน้ำตาลในราคากิโลกรัมละ10บาทหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน182มาให้บริการวัดความดันและแจกยารักษาโรคทั่วไปการประปาส่วนภูมิภาคมาให้บริการแจกน้ำดื่มและให้คำปรึกษาหน่วยทหารปราณวิกโยธินบ้านหนองม่วงมาให้บริการตัดผมฟรีอำเภอคลองใหญ่มาให้บริการจดทะเบียนทำบัตรประจำตัวประชาชนเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานราชการกว่า10สังกัดออกให้บริการในครั้งนี้นอกจากนี้กิ่งกาชาดอำเภอคลองใหญ่ยังได้มอบถุงยางชีพให้กับผู้สูงอายุอีกด้วยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราดจัดโครงการคนไทยหัวใจเดียวกันที่เทศบาลตำบลหัดเล็กเพื่อสร้างความปองดองให้กับคนในชาติคืนความสุขให้กับประชาชนรวบรวมความคิดและข้อเสนอแนะที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลหัดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเรือเอกสารโรจน์โหนวิชิตหัวหน้ากลุ่มแผนงานและโครงการสำนักงานรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตรานำทีมลงพื้นที่เปิดเวทีโครงการคนไทยหัวใจเดียวกันโดยมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัดเล็กผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านร่วมในกิจกรรมเวทีระดมความคิดเห็นของประชาชนเพื่อรวบรวมข้อมูลการปฏิรูปเสนอไปยังศูนย์ปองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปต่อไปหัวหน้ากลุ่มแผนงานและโครงการสำนักงานรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตราดกล่าวว่าโครงการดังกล่าวมีภารกิจสร้างความปองดองให้กับคนในชาติคืนความสุขให้กับประชาชนและรวบรวมความคิดข้อเสนอแนะโดยมีกระบวนการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และเปิดเวทีระดมความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนและรวบรวมข้อมูลการปฏิรูปเสนอไปยังศูนย์ปองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปโดยมุ่งเน้นการดำเนินการให้ชาติมีศักดิ์ศรีมีเสถียรภาพและความรับผิดชอบที่ดีอย่างมั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืนตลอดจนรับทราบข้อคิดเห็นของประชาชนและกลุ่มองค์กรวิชาชีพต่างๆต่อแนวทางในการปฏิรูปประเทศทั้ง11ด้านเพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีค่านิยมสังคมวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมจิตสำนึกของความเป็นไทยตามคำนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามมีความรักความสามัคคีเป็นต้นThank you.